สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะโจฟรีย์เฮนดริกส์นะครับผมหายไปนานนะครับเพราะมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเปิดเทอมนั่นแหละครับก็เลยมีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะมากหายไปเกือบประมาณ2เดือนกว่าได้มั้งครับสำหรับการฝึกกีตาร์ก็คือไม่ได้ฝึกเลยนะครับก็ระหว่างที่หายไปนี้ก็เอาสิ่งที่เราเริ่มฝึกมาตั้งแต่ที่เราเริ่มศึกษาเรื่องนีโอโซนะครับไปลองใช้ในการเล่นกลางคืนหรือว่าการเล่นเพลงต่างๆนะครับก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับก็หัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะครับพวกเราวันนี้ผมจะชวนเพื่อนคุยเรื่องของคอร์ด substitution นะครับคอร์ด substitution คืออะไร sub ก็คือเหมือนเป็นการมันอยู่ใต้ถ้าผมแปลในความหมายของผมเนาะก็คืออาจจะอยู่ใต้อยู่ด้านล่างนะครับคำว่า substitution ในดนตรีผมมองว่าผมไม่เดาแล้วกันนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูในชีทนี้พร้อมกันนะครับคำว่านะครับ chord substitution มันคืออะไรนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้นะครับมันจะสามารถเพิ่มการฮาร์โมนิกนะครับที่มันซับซ้อนนะครับฮาร์โมนิกก็คือการประสานเนาะนะครับซับอ่านว่าอะไรนะ sophistication ก็คือแบบซับซ้อนนะครับเป็นการประสานที่ซับซ้อนได้นะครับและก็เป็นการจัดเรียงคอร์ดในรูปแบบใหม่นะครับคอร์ด substitution นะครับยังสามารถทำให้พวกเราได้ยินเสียงที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็สีของคอร์ดหรือว่าโทนที่เราเรียกกันเหรอครับคัลเลอร์หรือว่าโทนของคอร์ดที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะเคยเล่นพวกคอร์ด C major 7ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายกตัวอย่างถ้าเรา substitution คอร์ดเข้าไปก็คือเป็นการใช้คอร์ดฟังก์ชันเข้ามาอย่างเช่นผมเล่น E minor sharp 5เนี่ยผมจะกดยากนิดนึงเพราะนิ้วผมไม่ถึงลองให้เพื่อนๆดูในแนวนี้แล้วกันเนาะซึ่งจริงๆเมื่อเราเล่นทับบนคอร์ด C major ตัวที่มีโน้ตsharp 5นะครับของคอร์ด E minor 7 sharp 5เห็นไหมครับเราจะได้ยินฮาร์โมนีทีนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะนะครับที่บางทีเราช่วงที่ผมเอาฝึกไปแล้วผมเอาไปเล่นนะครับบางทีเราก็เล่นออกไปโดยไม่รู้ตัวนะครับตรงนั้นเราค่อยมาพูดถึงนะครับคร่าวๆตรงนี้ความหมายของคอร์ด substitution นั่นคืออะไรสรุปนะครับก็คือเป็นการประสานเสียงที่ค่อนข้างจะซับซ้อนขึ้นมานะครับเพื่อให้คอร์ดมีเสียงที่แปลกไปมีซาวด์หรือว่ามีโทนสีของคอร์ดที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้คอร์ด substitution นะครับแล้วก็การ inversionมันเป็นพื้นฐานนะครับที่สำคัญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเล่นสไตล์ Neo Soul Fusion เนาะโอเคสิ่งที่พวกเราจะดูไปพร้อมๆกันต่อไปนะครับก็คือเขาบอกว่า What is chord substitution chord substitution คืออะไรนะครับคือการ substitution chord เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนคอร์ดนะครับเพื่อไปยังอีกคอร์ดหนึ่งเพื่อให้เราได้การประสานเสียงมีเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันก็คือมีทางเลือกในการประสานเสียงนะครับทีนี้ฟังก์ชันในที่นี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเราแทนที่ C major chord ด้วย C major C sharp major chord อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราจะไปแทนอย่างเงี้ยไม่ได้ทีนี้คำว่าแทนในที่นี้คืออะไรผมจะให้ดูตัวอย่างตรงนี้แล้วกันนะครับตัวอย่างที่ในชีทเขาบอกมาว่าเราสามารถแทนคอร์ดด้วยแทนคอร์ด C major 7ด้วยคอร์ด E minor 7หรือนะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์ก่อนหรือคอร์ด E minor 7 sharp 5อันนี้ผมก็ดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคอร์ด A minor 7ทีนี้ถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้กันนะครับสำหรับคอร์ด C major 7นะก็คือเราพูดถึงคีย์ C เนาะนะครับส่วน E minor 7 E minor 7 sharp 5หรือว่า A minor 7เนี่ยก็ถือว่าเป็นคอร์ดที่เป็นไดอะโทนิกที่อยู่ในคีย์ C นะครับเพราะฉะนั้นโดยที่ผมวิเคราะห์ตรงนี้แล้วนะครับ
คอร์ด C major 7เป็นคอร์ดลำดับที่1คอร์ด E minor นะครับ7เป็นคอร์ดลำดับที่3ต่อไปคอร์ด A minor 7เป็นคอร์ดลำดับที่6เพราะฉะนั้นผมติ้งต่างคร่าวๆได้เลยว่าคอร์ดลำดับที่1ของคีย์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นคีย์อะไรก็ตามสามารถแทนหรือว่า substitution ด้วยคอร์ดที่ลำดับที่3แล้วก็คอร์ดลำดับที่6ได้นะครับทีนี้แล้วมันจะแทนยังไงจริงๆถ้าแทนแล้วก็ได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมเล่นเพลง Sunday Morning ของ Maroon 5 Sunday Morning Raining Falling ผมจะแทนที่คอร์ด C major ด้วยคอร์ด A minor แล้วกันนะครับ Sunday Morning Raining Falling เห็นไหมครับเมโลดี้ร้องก็ร้องได้ Falling เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าสีของคอร์ดที่เราเอามา substitution กับ melody ลงไปมันมีความเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับทีนี้เรามาดูตรงคอร์ด E minor 7 sharp 5ดีกว่าคืออะไรนะครับก็คือคอร์ด E minor 7มันเดิมแต่ว่าเราจะเพิ่มตัวที่5ให้มันติด sharp ขึ้นไปอีก1เสียงการติด sharp ในที่นี้ลักษณะนี้มันจะให้เสียงที่เป็น alteration นะครับก็คือเป็นโน้ตเป็นเสียงที่เป็นความรู้สึกที่เป็นdiminish หรือจะเป็นเอาเป็น augmented อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่เรายังไม่พูดถึงตรงนั้นเนาะทีนี้เรามาลองดูครับตัวอย่างเขาบอกให้เราเล่นคอร์ด E minor 7 sharp 5บนคอร์ด C major 7นะครับเราก็จะได้โทนที่เข้ามาเป็น harmony ก็คือตรงนี้โน้ต sharp 5เมื่อเราเล่นบนคอร์ด E minor 7นะครับมันก็คือโน้ต C นั่นเองนะครับเมื่อผสมกันแล้วเขาบอกว่ามันจะได้เป็นซาวด์คอร์ด C add 9 on E เขาว่าอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นโทนแบบนี้นะครับถ้าผมจับผมก็จะจับอย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยนะครับต่อมาตัวอย่างที่2นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันแรกก็คือแทนด้วยคอร์ดที่3และคอร์ดที่5คอร์ดที่6ของคีย์นั้นๆ นะครับต่อมาเรามาดูฟังก์ชันต่อมาครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับเขาบอกว่าเราสามารถแทนคอร์ด C minor 7นะครับคอร์ด C minor 7เนี่ยสามารถแทนที่ด้วยคอร์ดอะไรได้บ้าง1เราจะแทนด้วย E flat major 7ก็ได้นะครับหรือจะแทนด้วยคอร์ด G minor 7 sharp 5ถ้าผมมองตามไดโทนิกคอร์ดเนาะ C minor 7ก็คือเป็นคีย์ C minor เนาะหรือว่าถ้าเรามองเป็นเมเจอร์ก็คือ E flat major นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้สัมพันธ์กันอยู่เป็นคู่เมเจอร์ minor นะครับถ้าอย่างนั้นผมให้ถ้าผมนับให้ C minor เป็นคอร์ดที่1ผมจะมองว่าคอร์ดที่3ในคีย์ minor นะครับก็คือคอร์ด B flat major 7เนี่ยเป็นคอร์ดที่เอามาแทนได้หรือถ้าเรามองถ้าเราไปเจอคอร์ดไมเนอร์ตรงโพซิชันช่องที่3อย่างงี้เราก็นับมาเสียงครึ่งนะครับแล้วเราก็เล่นเป็นคอร์ดเมเจอร์7ลงไปเป็นการซับคอร์ดลงไปได้นะครับหรือเราเจอแบบนี้เรามองที่ G minor 7ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเราไม่มีหลักการอะไรเลยเพียงแค่ว่ามองขึ้นไปข้างบนนะครับ C ก็คือเป็นมองผมมองเป็นคู่5นะครับก็คือ G minor เป็นคู่5ของ C นะครับถ้าจะเล่นเป็นอย่างนี้ครับจริงๆเราเล่นอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับผมเล่นโน้ตนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเวลาเราเล่นประมาณนี้ครับเป็นการ substitution chord เนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่2ต่อไปตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่3นะครับตัวนี้ก็เป็นการ substitution พวก chord dominant 7นะครับ chord dominant 7ถ้าผมพูดถึงผมยกตัวอย่างว่ามันเป็น chord ที่5ของคีย์ในที่นี้เขายกตัวอย่าง chord C7 นะครับ
C7 เนี้ยถ้าเป็นคอร์ด5โดมิแนนต์มันต้องอยู่ในคีย์ F นะครับเมเจอร์นะครับทีนี้เรามาดูไอ้ตรง E minor 7เนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงกับคอร์ด C7 เราในไดอะโทนิกคอร์ดตรงนี้เนาะก็คือผมมองว่า C7 เป็นคอร์ด5ในคีย์ F ใช่ไหมครับทีนี้ E มันคือคอร์ดที่เท่าไหร่ในคีย์ F มันคือคอร์ดที่2นะครับก็จะคล้ายๆกันกับลักษณะของเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือผมมองเป็นคู่5นะครับสมมุติ C อยู่นี่คู่ไม่ได้มองคู่5มองเป็นคู่5ก็ได้ครับโทษทีนะครับคู่5ก็ขึ้นมาเป็นโน้ต G minor 6เราสามารถแทนที่คอร์ด C7 ด้วยคอร์ด G minor 6ได้เราจะได้ฟังก์ชันหรือว่าเมโลดี้เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับหรือจะเป็น E minor 7 flat 5ผมจะจับในลักษณะนี้นะครับถ้าเราฟังบนคอร์ด C7 นะผมจะมองเป็น E คือเป็นคู่3นะครับของ C ผมมองนี้เลยหรือเราจะจับนี้ก็ได้ครับบางคนจับอย่างนี้อันนี้เป็น C เป็น G minor 6นะครับเขาบอกว่ามันจะได้ซาวด์เป็นมีความเป็นอัลเทอร์ดว่างั้นนะครับต่อมาตัวนี้ก็มองตรงที่คอร์ดที่5นะครับให้เรามองถ้าเราสมมติเราเล่นคีย์ F เจอคอร์ด C แล้วก็นับมาเลยก็ได้ถ้านับจากตัว C ก็นับเป็น3เมเจอร์นะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาเล่นต่อมาอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วแหละนะครับตัวอย่างที่4นะครับเมื่อเราเจอคอร์ดผมเรียกว่าเป็นคอร์ดโดมิแนนต์เอาเทิร์ดแล้วกันนะครับโดมิแนนต์เอาเทิร์ดคืออะไรก็คือเป็นคอร์ดที่5ที่มีโน้ตออโตเรชั่นนั่นคือเป็นโน้ตชาร์ป5ชาร์ป9นะครับแฟต5แฟต9พวกนี้นะครับจะให้ซาวด์ที่เป็นออโตเรชั่นนะครับคือซาวด์มันจะหลอนๆหน่อยๆนึงแยงๆหูหน่อยผมใช้คำว่าแยงๆหูนะเป็นศัพท์ผมเองนะครับทีนี้เรามาแทนที่คอร์ด C major C7 outer ผมในที่นี้ผมเล่นเป็นคอร์ด C7 sharp 5นะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะแทนด้วยเป็นคอร์ดเขาบอกว่าเป็น E dim ก็ได้ E dim นะครับหรือจะเป็นคอร์ด B flat minor 7 flat 5นะครับ ชื่อยาวมากนะครับอ่ะผมว่าในนี้นะเขาน่าจะเขียนผิดนะมันน่าจะต้องเป็น B minor 7 flat 5ไม่ใช่ B flat นะครับวิธีการมองยังไงนะครับถ้าสมมุติ C7 outer คือคอร์ดที่5ที่เราใช้เล่นในคีย์นั้นๆในที่นี้คือคีย์ F นะครับผมมองมาจากโน้ต C ไปนะครับ2เสียงนะครับก็คือจะเป็นโน้ต E ก็ได้เป็นคอร์ด E dim หรือถ้ามองสาย6ก็คือเป็นคู่3นะครับคอร์ด C7 outer อันนี้เป็นflat 9นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนอันนี้เป็น B minor 7ก็คือจาก C ถอยมา B นะครับสมมติถ้าเราเจอฟอร์มนี้ก็เล่นเป็น B minor 7ฟอร์มนี้substitution คอร์ดได้นะครับหรือจะเป็น
อย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ประโยชน์มันเป็นยังไงนะครับก็จะทำให้เราได้ซาวมีความเป็นฟิวชั่นไหมเป็นแบบเหมือนที่นีโอโซเขาชอบเล่นกันทุกวันเนี่ยครับอย่างเช่นเราจะชอบเล่นกันเมื่อกี้เห็น G เอาเติร์ดเป็นคอร์ดที่5ผมแทนด้วย C ดิมนะครับเป็นคร่าวๆวิธีบางคนอาจจะเล่นแล้วก็ไม่ทราบว่าเอ้าสิ่งที่เราเล่นมันคืออะไรแต่จริงๆเราอาจจะคลุกคลีกับมันอยู่ในทุกวันนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ลองดูจากในตัวชีทตรงนี้ก็ได้นะครับก็ยังไงไปลองดูเพิ่มเติมเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนักกีตาร์ทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะพยายามกลับมาบ่อยๆครับสวัสดีครับ